เสาขนาด20คูณ20สูง 3.5 ลองเอาราคาเข้าไปนะครับเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือขึ้นอยู่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราอยากให้มันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่สนับสนุนให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับใส่เข้าไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมก็ลองให้ท่านใส่อาจจะเป็นข้อมูลง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็มีจำนวนนะครับเมื่อกี้ผมที่ A quantity จำนวนนะครับ1จำนวนต้นนะครับ display in ต้องเป็นทีนี้ต้องเป็น text นะครับเป็น text นี่ครับผมให้มันเป็น text เพราะมันไม่ใช่หน่วยเมตรหน่วยวัดหน่วยใช่ไหมครับกด apply ก็เป็นจำนวนต้น1ต้นถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เอาได้ไหมมันดูแล้ว อยากจะลบมันออกทำยังไงนะครับถ้าลบมันออกท่านก็มาที่ A ตัวนี้นะครับถ้าผมจะลบต้องการลบไอ้ตัวนี้ออกนะครับผมก็มาที่ A quantity ตัวนี้แล้วผมก็เลือกเป็น user นะครับ cannot see this attribute แล้วก็กด apply ฝั่งนี้ก็จะหายไปลองอีกสักอันนึงขอลองราคานะครับราคาสมมุติใช้คำว่าราคาบาทนะครับประมาณนี้โอเคเนาะนะครับผมขออีกสเต็ปหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าท่านเห็นเนี่ยนะครับแบบนี้คือแบบ user can see this attributeเห็นอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าอยากจะแก้ไขได้ในช่องนี้ด้วยล่ะทำยังไงก็ต้องนี่ครับ user can edit นะครับ can edit as a text box นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กด apply ก็จะเห็นว่าช่องนี้ผมสามารถพิมพ์ได้ละผมก็พิมพ์เป็นจุด3 apply โมเดลเปลี่ยนนะครับโมเดลขนาดเปลี่ยนนะครับขนาดเปลี่ยนขนาดโมเดลตรงนี้เปลี่ยนเป็นจุด3และแน่นอนถ้ามันโมเดลตรงนี้เปลี่ยนราคามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับราคามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นต้นนี้มัน483ใช่ไหมครับต้นนี้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเดี๋ยวต้องรีโมเดลตัวนี้โทษทีรีดอปึ๊บรีดอเห็นไหมครับ322นะครับข้อเสียของมันคือต้องรีดอนี่แหละครับนะครับใครช่วยอีเมลไปบอก Google ทีนะครับบอกอย่ารีดอได้มั้ยนะครับเพราะมันโอกาสพลาดมันก็มีนะฮะนะครับอันนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนความยาวนะครับเปลี่ยนให้มันสามารถแก้ไขได้นะครับในช่องนี้คุณก็สามารถทุกท่านก็สามารถแก้ไขความยาวได้ปุ๊บนี่นะครับราคาก็จะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีครับมีครับอีกอันนึงนะครับในบางครั้งการทำงานของเราเนี่ยมันมีขนาดมาตรฐานอยู่นะครับเช่นอาจจะเป็นขนาดเสาเข็มใช่ไหมครับเรามีขนาดฟิกเอาไว้อยู่แล้วนะครับขนาดต้องเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะนะครับถ้าจะใช้จากชั้นหรือว่าจะเป็นงานท่องานเหล็กอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมีขนาดมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานจากผู้ผลิตนะครับเราสามารถสร้างการดรอปดาวน์ให้เลือกได้ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับวิธีการนะครับก็เข้าไปที่เหมือนเดิมอันนี้ผมยกตัวอย่างจากไซส์นะครับจากในโหมดไซส์เนี่ยเลนส์ x เลนส์ y เลนส์ z เนี่ยนะครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บที่ดีเทลเหมือนเดิมนะครับเราเลือกอีกอันนึงก็คือ user can select from a list คือให้เลือกตามลิสต์ที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเช่นอันนี้ความกว้างเนี่ยนะครับผมก็เอาเหมือนเดิมนะครับเรา add option เข้าไปนะครับนะครับ
ผมต้องการสมมุติเรามีขนาดมาตรฐานที่เรามีแบบก่อสร้างของเสาขนาด20x20อยู่แล้วเนี่ยนะครับอยู่แล้วมีขนาด30x30อยู่แล้วมีขนาด50x50อยู่แล้วแต่หลังจากขนาดนี้เราไม่มีแล้วเราต้องใช้เท่านี้แหละอะไรเงี้ยนะครับเราก็สร้างมาตรฐานของเราคือเราก็คีย์ไปก่อนว่าเราจะให้มันชื่อว่าอะไร 0.2 value ตรงนี้มันก็จะเป็น 0.2 แต่มันเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับอันนี้ต้องจำนิดนึงเซนติเมตร 0.3 แล้วก็คีย์30 0.4 ผมว่างานท่อน่าจะใช้บ่อยเพราะงานท่อมันจะต้องให้เลือกตามโจทย์กำหนดนะครับอย่างนี้มันอยากทำเท่าไหร่ก็ทำได้ตามใจผู้นี่อยู่แล้วผมก็คลิก apply จะเห็นว่าในช่องความกว้างฝั่งนี้มันมีดรอปดาวน์ให้เลือกเห็นไหมครับมีดรอปดาวน์ให้เลือกเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่ apply มันก็จะสัมพันธ์กับตัวโมเดลนะครับผมว่าเบรกสักหน่อยดีกว่านะครับ ประมาณนี้ลองทำดูสักช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับมีคำถามนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะว่าเอเวลาเสาเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนโดยยึดหลักอะไรนะครับขยายไปทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัวเสาเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีแกนตรงนี้อยู่นะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับจุดตรงนี้จุดตัดตรงนี้เป็นจุด00ดังนั้นถ้าเลน x ก็คือสีแดงใช่ไหมครับก็คือมันก็นับจากจุดออริจินอลตรงนี้ออกไปทางด้านนี้นะครับเลน y ก็คือนับจากทางด้านนี้ออกไปทางนี้เลน z ก็นับจากทางนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็แล้วถ้าทำให้มันไปทางด้านหลังนี่ทำยังไงเนาะผมก็ยังไม่เคยเลยนะผมลองลบได้ไหมอยากรู้เหมือนกันครับของนี้ต้องมันเป็นของใหม่นะครับผมว่าก็ต้องเรียนรู้กันใหม่นะฮะปุ๊บหายไปไหนล่ะนี่นะครับยังไม่เวิร์กยังไม่เวิร์คครับยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครับอุ้ยโทษโทษนะครับเปลี่ยนครับดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับก็เพราะมันไปด้วยกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เราทำเป็นเมคคอมโพเนนต์ไว้แล้วครับดังนั้นเราแก้ไขต้นหนึ่งนะครับต้นอื่นเขาก็จะแก้ไขไปด้วยนะครับกำหนดตรงออปชันนี้ใช่ไหมครับแก้ครับเดี๋ยวก่อนนะยังนะครับไม่แก้ตามนะครับมันจะแก้แค่เฉพาะต้นนี้เท่านั้นแก้แค่เฉพาะต้นนี้เท่านั้นนะครับเดียวๆเลยต้นนี้เฉพาะต้นนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าแก้ในเชิงแก้โมเดลแบบอย่างเงี้ย edit เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแก้ทุกต้นเลยนะครับนะครับถ้างั้นเราต้องวางแผนใช่มั้ยครับทุกอย่างต้องเกิดจากการวางแผนทั้งนั้นนะครับว่าเราจะสร้างงานอย่างไรนะครับบางท่านอาจจะบอกว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะนะครับแต่ผมคิดว่าฝึกเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะชำนาญเองแนะนำเริ่มต้นจากการที่เราอาจจะสร้างคอมโพเนนต์เองขององค์กรท่านเนี่ยเก็บเอาไว้เยอะๆนะครับเช่นฐานลากนะครับที่เป็นท่าไม้ตายเลยนะครับ
เก็บเอาไว้มีราคามีเสาเข็มแบบต้องใช้เสาเข็มแบบนี้ใช้ตัวฐานขนาดนี้นะครับเก็บเอาไว้นะครับแล้วเวลาเอามาใช้เราก็ไฟล์แล้วเราก็เดี๋ยวผมลองสอนเนาะคราวที่แล้วอาจจะบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องทำเมคสมมุติเสาต้นนี้เอาฐานรากดีกว่านะครับเนี่ยนะครับสมมุติฐานรากตัวนี้นะครับเราต้องเมคเป็นเมคคอมโพเนนต์เอาไว้นะครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็เซฟแอดจากนั้นเราก็เก็บเอาไว้ในถ้าอยากให้มันอยู่ในเครื่องเราทุกครั้งเวลาที่เราเปิดสเก็ตอัพให้เก็บเอาไว้ในไดรฟ์ซีไดรฟ์โปรแกรมที่ติดตั้งสเก็ตอัพอะนะครับผิดอันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงไดรฟ์ที่เราติดตั้ง SketchUp มันจะมีโฟลเดอร์อันหนึ่งที่ชื่อว่า Components ให้ท่านสร้างโฟลเดอร์นี้เลยนะครับเช่นเราใช้คำว่าฐานรากนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็เอา F1 เข้าไปใส่ในนี้เซฟปึ๊บผมเข้าใจแล้วนะครับเนื่องจากคอมผมมันเป็น Windows นี่มันจะห้ามกระทำการใดๆในไดรฟ์ C นะครับผมก็เอาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวผมก๊อปเข้าไปนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเอาไอ้ตัว F1 ของผมเนี่ยใส่เข้าไปในไดรฟ์ที่ติดตั้ง SketchUp นะครับในโฟลเดอร์ SketchUp 2013ใน Component นะครับในโฟลเดอร์ Componentเมื่อกี้เราตั้งโฟลเดอร์เอาไว้ว่าฐานรากใช่ไหมครับผมก็วางเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะเห็นไหมครับมี F1 อยู่นี้ที่เหลือผมก็เพียงแค่เปิดคอมโพเนนต์ตัวนี้ดรอปดาวน์ดูนะครับจะมีคำว่าดูในคอมโพเนนต์นี้นะครับจะมีฐานรากอยู่ไหมเห็นไหมครับในคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ฐานรากที่ผมได้ทำเอาไว้ผมก็คลิกออกมาใช้งานได้เลยนะครับเก็บเอาไว้แล้วที่สำคัญก็คือถ้าไอ้พวกแอตทริบิวต์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำข้ามไฟล์กันได้ถ้าท่านใส่ราคาใส่อะไรเอาไว้เนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับมันก็ยังคงอยู่นะครับดังนั้นอาจจะตั้งต้นจากการสร้างคอมโพเนนต์ที่ในองค์กรของท่านเนี่ยใช้บ่อยๆนะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับมีคำถามขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการ import เป็นจากไฟล์ AutoCAD นะครับแล้วมาเขียนต่อทำอย่างไรให้มัน surface มันทำงานต่อได้เลยนะครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ตอนก่อนที่จะเบรกตอนช่วงเที่ยงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเมื่อกี้ import แล้วเดี๋ยวสอน export ด้วยเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่จบสิ้นกระบวนความนะครับตอนนี้เราใส่เอาผมเอางานเสาแล้วกันเพราะงานเสาดูแล้วทุกคนน่าจะทำกันเสร็จหมดทุกคนนะครับอันอื่นงานไอตัวคานนี้น่าจะหลายท่านไม่ได้ทำต่อนะครับเอาตัวนี้แล้วกันเราจะซัมมารีข้อมูลตัวนี้ออกไปเป็น Excel ด้วยกันโดยใช้คำสั่ง generate report เพื่อที่ท่านวิศวกรบางท่านเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวมันต้องเอาไปรวมกับไฟล์อีกหลายไฟล์มันจะต้องเอาไปใช้งานต่ออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับจะทำอย่างไรนะครับประเด็นสำคัญอันนึงนะครับข้อมูลที่ท่านเอามาแสดงใน component option ข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะไม่ถูก generate ออกไปนะครับมันจะเอาไปแค่เฉพาะฝั่งนี้นะครับถ้าที่ผมเคยเจอนะครับมันจะเอาไปแค่เฉพาะฝั่งนี้โอเคนะครับวิธีการนะครับเคล็ดลับของผมเนี่ยผมจะไม่เอาไปทั้งหลังนะครับเพราะไปทั้งหลังมันจะมีตารางแบบโอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับมหาศาลให้แยกงานเสางานฐานรากงานคานผนังแยกทีละอันนะครับครับอันนี้ลองงานเสาก่อนนะครับผมก็คลิกที่ตัวเสาเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกรุ๊ปเอาไว้แล้วนะครับกรุ๊ปเสาไว้แล้วผมก็ select แค่เฉพาะ
ตัวเสานะครับจากนั้นผมไปที่ไฟล์นะครับ generate report เคล็ดลับอีกอันนึงคือถ้าเปิดเน็ตมันจะวิ่งเข้าหาไลเซนส์ทันทีนะครับพูดแค่นี้พอนะครับจากนั้นมันก็จะมีหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกท่านดูนะครับว่าเราจะเอาออกไปแบบไหนแบบ all model attribute เนี่ยที่ผมแนะนำเลยว่าไม่ควรเอาไปเพราะมันข้อมูลจะเยอะมากนะครับแล้วมันจะสับสนนะครับให้ทุกท่านเอาไปที่ตัวนี้ครับ current selected selection attributes คือเอาไปแค่เฉพาะนำข้อมูลออกแค่เฉพาะที่ชั้นเลือกอยู่นะนะครับโดยการที่จะเอาออกไปเนี่ยมี2ไฟล์นะครับคือ generate html file นะครับมันจะเป็นไฟล์เหมือนที่เปิดพวกโชมพวกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ผมจะเอาตัวนี้ออกไปคือ CSV นะครับเราใช้ Microsoft เรารู้อยู่แล้วนะครับ CSV เปิดจาก Microsoft Project Microsoft Excel ได้นะครับเราก็เลือก generate CSV file นะครับในที่นี้นะครับผมทดลองนะครับเอาไว้ที่ Desktop เราจะตั้งชื่อตั้งอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมเซฟเข้าไปนะครับมันจะบอกว่าให้เราเปิดเลยไหมนะครับถ้าเปิดเลยท่านก็จะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับผมลองเปิดให้ทุกท่านได้เจอปัญหาก่อนตัวนี้1ปัญหาที่เจอคือภาษาไทยไม่อ่านนะครับภาษาไทยไม่อ่านมันต้องเข้าไปแก้โค้ดนิดหน่อยนะครับแล้วมีเนมเห็นไหมครับมีเนมมาด้วยนะครับมีเนมมี definition nameจำกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมี quantity เห็นไหมครับอันนี้เสา C1 เนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นเดี๋ยวเราก็ซ้ำได้แล้วนะครับมี volume เท่าไหร่มีค่าแรงเท่าไหร่นะครับมีปริมาณต่อลูกบาศก์เมตรเท่าไหร่แล้วtotal ของเสาแต่ละต้นเท่าไหร่เราก็มาซัมตรงนี้ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาเรื่องของการไม่อ่านภาษาไทยก่อนนะครับเราทำพร้อมกันเลยไหมทุกท่านลองทำพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านคลิกที่เสานะครับแล้วก็ generate report คลิกแค่เฉพาะเสานี้นะครับ generate report นะครับเลือก current นะครับselection attribute generate csv file นะครับผมตั้งชื่อหน่อยนะครับ c1 นะครับตั้งภาษาไทยก็ได้นะครับ c1 แล้วผมก็กด save รอบนี้นะครับผมไม่ต้องการให้มันแสดงแล้วเพราะผมแสดงแล้วผมเห็นปัญหาใช่ไหมครับว่าภาษาไทยเขาไม่อ่านนะผมก็กด no ไปก่อนตอนนี้ขอให้ทุกท่านเปิด Excel มานะครับเปิด Excel ขึ้นมา Excel ผมเป็นภาษาไทยซะด้วยสินะครับบางท่านใช้เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรนะครับไปที่ Data นะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหผมเจอปัญหาอีกแล้วครับมันย่อไม่เป็นไรเอานี้ได้นะครับ Data แล้วก็รับข้อมูลจากภายนอกครับคลิกลงมามันจะมีแหล่งข้อมูลอื่นน่ะนะครับทุกท่านเจอไหมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมไม่แน่ใจมันใช้คำว่าอะไรนะครับเห็นนะครับแล้วมันก็จะมีดรอปดาวน์มีของผม XML นะครับอันนี้อ่ะผมค้างเอาไว้นะฮะแก้ปัญหาที่ให้มันอ่านภาษาไทยนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ในหนังสืออยู่แล้วนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ browse ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการก็คือไฟล์ C1 ใช่ไหมครับเอ๊ะหาไม่เจอมันอยู่ไหนอย่าตกใจนะครับต้องไม่เปลี่ยนนามสกุลเขาก่อนนะครับเป็น all file นะครับเปลี่ยนด้านล่างขวามือเป็น all file จากนั้นเลือกไปที่ C1 ก็คือตัวนี้นะครับใช่ไหมครับ C1 ของผมก็เปิดว้าวนะครับ
งงเลยนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าให้เราเอาฟอนต์อะไรนะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับให้ใช้ Unicode นะครับในหนังสือมีในหนังสือมีนะครับลองถ้าใครทันก็ลองเลือกให้เหมือนผมก็ได้ Unicode แล้วลองถัดไปนะครับตรงนี้เลือกคอมม่านะครับก็คือจุลภาคกดถัดไปนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็กดเสร็จแล้วก็แฟ้มใหม่นะครับอุ้ยตกลงทีนี้เขาก็จะอ่านภาษาไทยได้นะครับนะครับอ่านภาษาไทยได้ดูแล้วงงใช่ไหมครับตารางอันไหนใช้บ้างอันไหนไม่ใช้บ้างเอาตรงไหนดีเนาะงงนะครับเคล็ดลับนะครับเวลาเราสร้างโมเดลท่านจะสังเกตว่าผมให้ทุกท่านเนี่ยนะครับตั้งชื่อเขาเสมอนะครับว่าเขาชื่ออะไรในช่อง definition nameนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ definition name คือ C1 หมดเลยนะครับ C1 หมดเลยบางอันต้น C บางอันเป็น C1 ชาร์ป1บ้างชาร์ป1บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับมันคือ C1 เหมือนกันนะครับคือ C1 นะครับดังนั้นเวลาเราจะเลือกดูข้อมูลเราก็ต้องดูในอันดับแรกคือ definition name อะไรที่ไม่เกี่ยวเราก็เอาออกเช่น path นี่ไม่ใช้แน่ level ไม่ใช้แน่ใช่ไหมครับลบออกไปไอ้นี้ที่ name ใช่ไหมไม่ใช้นี่นะครับอาจารย์บอกว่าใช้ definition name ช่องนี้นะครับ layer ใช่ไหมไม่ใช้นี่นะครับ entity volume อันนี้ไม่ใช้เพราะเรามีการแปลงสูตรนะครับอันนี้มันยังไม่ได้แปลงสูตรแปลงการคำนวณทั้งหลาย x y z ต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้นะครับmaterial ใช่ไหมเราไม่ได้ใส่ material อะไรเลยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ name ตรงนี้มาจากไหนมาจากข้อมูลที่ท่านได้ใส่ไว้ในตัวนี้เองเห็นไหมครับจำนวนอันนี้ใช้แล้วเห็นไหมครับ volume มันนะครับtotal cost นะครับท่านก็ไปปรับแก้ได้แล้วอันนี้ดูแล้วไม่เกี่ยวเราก็ลบออกอันนี้ไม่เกี่ยวลบออกถามว่าเสา C1 มีกี่ต้นเราก็ให้เขา summary เหมือน Excel ทีนี้ทุกท่านทำได้แล้วนะครับ17ต้นนะครับปริมาตรเท่าไหร่นะครับนะครับเท่านี้นะครับราคาอยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลตรงจุดนี้มานะครับแต่แน่นอนเราเขียนข้อมูลยังไงนะครับเราเขียนโมเดลแบบไหนเราก็จะได้ข้อมูลแบบนั้นเราอินพุตข้อมูลอะไรไปมันก็จะได้ข้อมูลแบบนั้นนะครับประมาณนั้นครับแล้วท่านก็เอาไปใช้จะเป็นไฟล์สำหรับแบ็กอัพชีทของท่านในการประมาณราคาหรือจะเอาไว้สั่งของอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับการทำงานของเรานะครับโอเคนะครับในหนังสือมีนะครับในหนังสือมีนะครับแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์ Excel ซะนะครับในงานที่ผมให้ไปในไอ้นี่ที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับผมมีแบบฝึกหัด Generate Report อยู่ด้วยนะครับท่านสามารถเอาไปทำตามได้นะครับนะครับทำตามได้เนี่ยผม Generate มาหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วผมก็ลองไอ้นี่ดูนะครับโดยใช้โมเดลเนี่ยแหละครับที่เราทำสเก็ตอัพกันนี่แหละนะครับงานผนังงานผนังก็จะได้ชุดประตูหน้าต่างมาด้วยใช้กี่ชุดงานสีนะครับผมลืมสอนหาพื้นที่ทาสีนะครับงานหลังคานะครับงานหลังคานี่ก็ต้องนับเป็นจำนวนชิ้นใช่ไหมครับตามมีแปรกี่ตัวนะครับมีจันทันเหล็กชนิดนี้กี่ตัวนะครับความยาวเท่านี้จำนวนชิ้น14ชิ้นค่าวัสดุเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ซ้ำออกมาโดยใช้หลักการนี้แหละแยกเป็นทีละชั้นข้อมูลนะครับงานหลังคาไป1ทีงาน
ฐานลากไป1ทีงานผนังงานพื้นนะครับแยกออกไปแล้วที่สำคัญก็คือเราได้ตัวโมเดลชิ้นนี้มาด้วยเอาไว้ใช้สำหรับนำเสนอลูกค้าหรือจะไว้ใช้ในคุยในงานก่อสร้างต่อไปนะครับลิงก์กันลิงก์กันยากไหมครับมีคำถามไหมครับเอาจุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้คำนวณงานสีงานสีนี่ไม่ยากนะครับไม่มีใช่ไหมครับมีงั้นเดี๋ยวผมไปเลยนะฮะสมมติผมอยากรู้ว่าเนี่ยพื้นที่ทาสีตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับพื้นที่ทาสีตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับในผนังชิ้นเนี้ยนะครับเท่าไหร่นะครับผมก็มีวิธีการสอบถามข้อมูลใน2วิธีวิธีแรกคือแบบเรียลไทม์เลยก็คือคลิกขวาที่คลิกที่เซอร์เฟซให้มันแรงเงาคลิกขวาเลือก Entity Info6ตารางเมตรครับนะครับอันนี้แบบเร็วๆนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือเราต้องการสร้างข้อมูลนะครับให้มันผมคลิกที่ตัวผนังชิ้นนี้นะครับคลิกขวาไม่ต้องคลิกขวาก็ได้มันมีอันนี้อยู่เปิดDynamic Component เนี่ยนะครับแล้วเปิดที่ Component Attribute อันนี้ Wall 2ใช่ไหมครับ W 1นะครับ Double Click เข้าไปนะเราต้องการอยากรู้ชิ้นไหนนะครับอันนี้คือ Wall 2อันนี้คือ W 1คือหน้าต่างเราให้สัญลักษณ์เป็น W 1เราต้องการอยากรู้ Wall 2นี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาจัดการแก้ไขนะครับใน Wall 2ชิ้นนี้ผมลองทำเหมือนเดิมนะครับคลิกไปนะครับแล้วก็เลือกไซส์นะครับตอนนี้ผมต้องการหาพื้นที่ทาสีใช่ไหมครับผมก็คลิกบวกนะครับแล้วก็เลือก face area face พิมพ์คำว่า face ก็ได้นะครับ area นะครับ underscore meter นะครับ2ตารางเมตรนะครับสิ่งอันนึงนะครับที่จะต้องทำก็คือว่าเราใส่ material ให้กับผนังชิ้นนี้เป็นอะไรหลักการของมันคือมันจะคำนวณพื้นที่เป็น area นะครับใน material ที่เราใส่ลงไปเช่นผนังบ้านครั้งนี้ของเราทาสีภายนอกสีแบบอย่างนี้ไปสีชมพูหน่อยๆอย่างนี้นะครับให้ทุกท่านลองทาสีเอาลงสีไปนะครับโดยใช้เพนบักเก็ตเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาเพนบักเก็ตอยู่ไหนเอ่ยนะครับก็คือถังสีตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทาแค่เฉพาะตรงนี้นะครับตรงจุดที่ผมแรงเงานี้จากนั้นขอให้ทุกท่านใช้หลอดตรงนี้ดูดเนี่ยนะครับคลิกที่ตัวผนังชิ้นนี้แล้วก็มาที่ edit ช่องนี้นะครับ edit ก็จะเห็นว่าถูกต้องแล้วคือสีชิ้นนี้แหละนะครับแม่นยำแล้วเราจะจำชื่อสีอันนี้ไว้ก็ได้ copy เอาไว้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้สีชมพูนะครับท่านอาจจะใช้เป็นชื่อที่แบบที่ท่านใช้จริงๆก็ได้นะครับสีชมพูนะครับเสร็จแล้ว copy ไว้ก่อนเปียเอาไว้นะครับเนี่ยคลิกชื่อนี้นะครับก็เปียเอาไว้วิธีการหาเฟสแอเรียหาแบบปริมาตรได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเพราะว่าหาพื้นที่ทาสีมันต้องหาตัดจากประตูหน้าต่างหักลบจากประตูหน้าต่างใช่ไหมครับเราจะหาแบบปริมาตรไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องให้ใช้เจ้าสเก็ตอัพเนี่ยให้มันหาแค่เฉพาะส่วนที่ผนังที่ตัดออกจากประตูหน้าต่างแล้วเท่านั้นนะครับ
ดังนั้นผมก็คลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกที่ตัว Fade Area M2 เนี่ยที่เราได้สร้างขึ้นมาทีหลังเนี่ยจากนั้นลองใช้สมการนี้ครับไปที่ฟังก์ชันตัวนี้ฮะด้านบนขวามือดับดาวครับโอ้มีฟังก์ชันอีกมหาศาลจริงนะครับเนี่ยผมก็ยังใช้ไม่หมดอันนี้นำเรียนตามตรงนะหาคำว่า Fade Area ครับอยู่ใน SketchUp Function Fade Area แล้วมันก็จะมีวงเล็บ Material Name อยู่เสร็จแล้วกด Insert สูตรนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ในช่อง Fade Area ตารางเมตรนะครับจากนั้นเหมือน Excel เลยถ้าต้องการให้มันทำงานต้องมีอะไรนะครับเท่ากับใช่ไหมครับเท่ากับโปรแกรมมันกำลังจะบอกเราว่าพื้นต้องการหาเฟดแอเรียเราลบนะครับลบในวงเล็บเนี่ยคำว่า material name เราคอนโทรล V ไปเลยมันก็จะเป็นสีชมพูของเราที่เรา copy มาใช่ไหมครับถ้าเราลอง enter เลยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผิดนะครับเพราะว่าอ่านด้านบนนี้นิดนึงนะครับมันก็จะบอกว่าหน่วยออกมามันจะเป็นหน่วยตารางนิ้วนะครับถ้าเราต้องการแปลงจากหน่วยตารางนิ้วให้เป็นตารางเมตรผมมีอยู่ในหนังสือนะครับวิธีการแปลงหน่วยนะครับก็ต้องเอาไปคูณด้วย 0.000645 นะครับใช่เปล่าวะคูณหรือหารนะครับเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ทุกท่านดูนะครับคูณด้วย 0.000645 นะครับข้อมูลก็จะได้เป็นตารางเมตรแล้วถ้าลองตรวจสอบดูกับ Energy Info ซิอ๋อเท่ากันเป๊ะแสดงว่าเราทำถูกต้องละมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหมครับว่ามันจะมีพื้นที่ทาสี 9,000 กว่าตารางเมตรในเมื่อมันผนังเท่านี้นะครับทีนี้พอเราได้เฟดแอเรียเนี่ยโอ้โหท่านจะไปใช้ในงานอื่นๆอีกมหาศาลเลยผมว่านะครับงานทาสีก็ได้นะครับงานผนังก่อก็ได้ใช่ไหมครับงานก่อผนังก็ได้นะครับงานฉาบก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่ที่เราจะไปใช้ในงานอะไรนะครับถ้าเป็นงานก่อเราก็ต้องเอา1ตารางเมตรมันก่อได้กี่ก้อนใช่ไหมครับตามมาตรฐานนะครับอิฐประเภทไหนก่อได้กี่ก้อนนะครับดูจากในหนังสือนะมาตรฐานผู้ผลิตก็ได้ก็ไปหารเอาไปคูณนะครับก็จะได้จำนวนอิฐอย่างเงี้ยเป็นต้นลองเอาซะหน่อยไหมครับลองเอาซะหน่อยนะครับผมลองเอาผมแอดแอทริบิวต์นะครับผมก็เอาผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับยูนิตแล้วกันนะครับเราก็ต้องเปิดหนังสือดูนะครับว่ามันใช้กี่ก้อนนะครับเช่นอิฐมอนสามัญมัน1ตารางเมตรมัน120ก้อนแล้วก็เท่ากับแล้วก็คูณอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยก็ได้แล้วหรือใครจะใช้งานสีก็ได้สีตารางเมตรละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับหลักการมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ120หรือจะเป็นอิฐบล็อก13อิฐบล็อกก็13นะครับ13ก้อนต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าทุกท่านน่าจะลองประยุกต์ใช้ดูนะครับตามหน่วยงานของท่านเฟดแอเรียก็ประมาณนี้ครับวิธีการหาพื้นที่เฟดแอเรียแล้วเราก็ใช้วิธีการเจเนเรตรีพอร์ตเหมือนกันนะครับออกไปนะครับอั
ันนี้ก็ต้องมานั่งใส่ทุกอันแต่มีข้อเคล็ดลับอย่างนี้ครับเวลาบางคนสอบถามข้อมูลในสเก็ตอัพเนี่ยแล้วปรากฏว่าทำไมมันไม่ขึ้นแอเรียให้นะครับไม่ขึ้นแอเรียไม่ขึ้นวอลลุ่มอะไรให้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่าน entity info ไปเนี่ยปรากฏว่าอ้อ 40.47.74 แต่ปรากฏว่ามันมีพื้นผิวบางอันที่หายไปอย่างเงี้ยมันจะหายไปเลยทันทีนะครับเพราะมันถือว่าเป็นการ error มันพื้นที่มันไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่จะคำนวณได้เราก็ต้องลากทับเข้ามานะครับแล้วมันก็จะตารางก็จะกลับมาก็ประมาณนี้โอเคเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับพอลองจะลองทำตามไหมครับเฟดแอเรียนะครับลองดูนะฮะผมลองเปิดสูตรไว้นะครับท่านใดสนใจอยากทำตามเอาเลยครับจะได้ไม่ลืมนะฮะจะเห็นว่าโมเดลบางคนจะมีปัญหานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางคนทำได้บางคนไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าคำนวณมาแล้วเหมือนเป๊ะเลยนะครับแต่พอไปเครื่องใช้สูตรเหมือนกันนะเป๊ะไม่ได้ผมก็น่าจะเกิดจากกระบวนการที่ตอนเราใส่แอเรียเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับถือเอาไอ้สีเนี่ยเข้าไปใส่นะครับน่าจะเกิดจากกระบวนการนี้นะครับมันไปอยู่อีกด้านนึงด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำงานแบบนี้นะครับตามแนวทางนี้นะครับก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันคือทำงานที่ละเอียดในตอนแรกแต่มันจะทำให้งานเร็วในช่วงหลังนะครับมันก็คือหลักการคิดละเอียดตอนแรกนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราวางแผนดีๆนะครับเขียนโมเดลให้มีความละเอียดนะครับแล้วก็ลองวางแผนก่อนว่าอันไหนมันจะเป็นคอมโพเนนต์อันไหนมันจะเป็นกรุ๊ปข้อมูลอะไรที่เราจะต้องใช้บ้างนะครับแล้วเราก็ทำนะครับจะได้ข้อมูลที่ดีกว่านะครับมานั่งคิดทีหลังนะครับเพราะถ้านั่งคิดทีหลังเนี่ยโอกาสพลาดสูงมากแล้วบางครั้งทำไปจนเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าต้องลบทำใหม่นะครับก็ต้องวางแผนก่อนเสมอนะครับก็แป๊บนะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นี่เรื่อง AutoCAD เดี๋ยวผมขอก๊อปไฟล์ไปด้วยเมื่อกี้มีพี่ถามเรื่อง import ใช่ไหมครับก่อน import ผมขอ export ก่อนนะครับเวลาเราทำงานในSketchup เนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะ export ไปงานไป AutoCAD เนี่ยบางครั้งมันก็ AutoCAD ก็ยังจำเป็นกับเรานะครับไม่ใช่ไม่จำเป็นจำเป็นเลยแหละผมว่านะครับผมก็ยังใช้เขาอยู่นะครับบางครั้งทำดีทุงดีเทลอะไรหรือว่าทำแบบเพื่อขออนุญาตอะไรต่างๆเราก็ยังต้องใช้งานเขาอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใช้งานต่อใน AutoCAD แบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยไปที่ View นะครับแล้วก็เลือกโทษทีไปที่ Camera นะครับแล้วก็เลือก Parallel Projection ตัวนี้นะครับ Parallel Projection ถ้าท่านคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็น Isometric นะครับภาพที่เคยเป็น Perspective แบบมีมุมไกลๆตามันก็จะเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็น Isometric อย่างนี้Camera นะครับแล้วก็ Parallel Projection นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านลองคลิกไปที่ต้องเอาคำสั่งอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือ view คลิกขวาที่ทูลบาร์นะครับแล้วก็เลือก view v i e w s แล้วก็เนี่ยนะครับคลิกถูกตรงนี้ขึ้นมานะครับพอคลิกถูกขึ้นมาแล้วนะครับท่านมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะครับมีแท็บไอคอนที่เป็นรูปบนท็อปวิวมีรูปฟอนต์วิวไซด์วิวแบ็กวิวอะไรเนี่ยฮะขึ้นมาให้ทุกท่านเลือกผมเอารูปด้านก่อนแล้วกันนะฮะเอาไปที่ Font View ตัวนี้นะครับ
ฟอนต์วิวเคล็ดลับที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าเอาไปอย่างนี้เลยมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไปเป็นแบบอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ทุกท่านดูยังไม่ต้องทำตามนะครับอันนี้คือการเอ็กพอร์ตแบบธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งไม่เวิร์กเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เวิร์กยังไงเพราะว่ามันไม่แยกเลเยอร์มาให้ผมทำงานต่อลำบากนะครับทำงานต่อลำบากมากเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเส้นไหนมันทับอะไรกันหมดนะครับวิธีการนะครับผมจะใช้แบบนี้ก็คือเข้าไปที่ช่องตัวเลเยอร์เนี่ยนะครับเข้าไปที่ Window แล้วก็ Layer นะครับผมจะคลิกที่ตัวนี้ครับตรง Detail เนี่ยนะครับผมให้เป็น Color by Layer นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเปลี่ยนสีนะครับของ Layer ที่ผมทำไว้เนี่ยด้านขวามือเนี่ยให้เป็นไปตามสีของโมเดลอันนี้นะครับดังนั้นถ้าผมเปลี่ยนนะครับเช่นบริเวณส่วนที่เป็นฐานรากผมให้เป็นสีแดงนะครับด้านล่างนี้ก็จะแดงเห็นไหมฮะด้านล่างนี้ก็จะแดงนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นคานคอดินไหมครับผมปรับให้เป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับพวกประตูหน้าต่างอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อันนี้อยู่ในเลเยอร์อะไรไม่รู้อยู่ในเลเยอร์ผนังนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วผมลองเอ็กพอร์ตนะครับไฟล์เอ็กพอร์ตเอางานออกเป็น2มิตินะครับก็คือ 2D กราฟิกนะครับก็จะเราก็เลือกนามสกุลนะครับว่าเราอยากได้แบบไหน PDF EPS นะครับไฟล์ภาพ PNG อะไรทั้งหลายนะครับเราเลือกเป็น DWG นะครับไฟล์ AutoCAD จากนั้นไปที่ Option เราก็ตั้งค่าต่างๆครับว่าจะให้เป็นหน่วยแบบไหนครับ1ต่อ1ใช้ใน AutoCAD อะไรนะครับผมเอาแบบนี้นะครับ Automatic มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับปิดไปก่อนแล้วก็กดExport เลยนะครับเสร็จละอันนี้คือเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลองมาเปิดดูใน AutoCAD นะครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมข้ามขั้นตอนหน่อยไปขั้นตอนหนึ่งเมื่อกี้สองหรือยังไม่รู้ก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมเหมือนข้ามขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งโอเคนะครับในต้องไปปรับที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับโทษทีฮะโทษที Window นะครับแล้วก็ไปที่ Style นะครับแล้วจากนั้นนะครับไปในช่อง Edit นะครับตรง Color ตรงนี้นะครับให้ทุกท่านเปลี่ยนเป็น By Material ก็คือคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับคลิกที่ตัว Edge ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวภาพที่เป็น Wireframe นี้ตัวแรกนะครับตัวนี้ที่เป็นรูปกล่องโปร่งแสงเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต้องการให้เส้นที่มันออกไปเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับเลเยอร์โอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วโอเคตรงนี้คลิกตรงนี้1ทีก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นลอง Export อีกทีนึงครับทันไหมฮะเดี๋ยวขอคลิกไปที่ Window Style นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอันนี้นะครับจากนั้นคลิกที่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปกล่อง Wireframe ตัวนี้คลิกที่ Edit ด้านล่างตรงนี้นะครับ Color By เนี่ยจากที่มันเป็น Same นะครับก็เปลี่ยนเป็น Color By Material ท่านจะเห็นว่าเส้นนะครับเส้นขอบของวัตถุที่เราได้สร้างขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปตามสีของเลเยอร์ด้านบนนี้นะครับ
Windows Style ครับนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับ Windows Stylus แล้วมีตัวนี้คลิกที่ตัวนี้นะครับใช้ที่เป็นกล่อง Wireframe เนี่ยนะครับผมมองไม่เห็นมันเป็นต้องเปิดไปที่ Edit ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับ Wireframeแล้วก็ตั้ง color by layer เป็นไปที่ edit ครับที่ edit นะครับแล้วก็ไปที่ wireframe ตัวแรกนี้นะครับปรับ color by material นะครับแล้วก็คลิกตัวบนนี้1ทีปึ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายอัปเดตนะครับให้เราอัปเดตเสร็จแล้วเราลอง export อีกทีนึงครับไฟล์ export 2D graphicจากนั้นเลือกนะครับตั้งชื่อต่างๆผมโอเคหมดแล้วทุกอย่างตรงนี้นะครับในออปชันนี้ตรวจเช็คดูก็ได้นะครับว่าเราสเกล1เท่าไหร่ทำไป1ต่อ1หรือเปล่าใช้ให้มันรับกับเวอร์ชัน AutoCAD ของเรานะครับก็กด Export ทับของเดิมไปเลยจากนั้นผมลองเปิดดูนะครับมันก็จะ Color by Layer มาให้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ทุกท่านที่เป็นเซียน AutoCAD อยู่แล้วก็สามารถที่จะให้มัน select by layer ได้นะครับเช่นสีแป๊บนึงครับอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดหนังสือด้วยลืมได้เหมือนกันมีหนังสือครับมีหนังสือนะครับจากนั้นเราก็สร้างเลเยอร์นะครับใน AutoCAD เนี่ยนะครับเราก็สร้างเลเยอร์เสาคานพื้นอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเช่นในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสด้วยเลเยอร์ฐานล่างนะครับผมก็ให้เป็น F1 นะอย่างนี้นะครับสร้างเลเยอร์ใหม่1อันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้มันซีเล็กแค่เฉพาะส่วนฐานล่างนะครับจากนั้นผมก็เลือกไปที่ True นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Quick Selection นะครับโอ้อันนี้เริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับ Entity Drawing นะครับแล้วก็เลือกเป็น Line นะครับเลือกตัวนี้ให้เป็น Color นะครับเท่ากับสีอะไรนะครับสีอะไรเช่นผมขอดูโค้ดสีมันก่อนนะครับผมคลิกที่ตัวฐานรากอันนี้ดูที่ property ของมันตัวนี้นะครับ20400เนี่ยมันจะจำเอาไว้จากนั้นเดี๋ยวผมลองใช้คำสั่งใหม่ true นะครับ quick selection current selection line color นะครับมีตัวล่างนี้เห็นไหมฮะคลิกแล้วก็กดโอเคไม่ select เดี๋ยวแป๊บนึงครับอ๋อโทษทีนะครับตรงนี้ต้องเป็น entry drawing line นะครับ entry drawing line color ปุ๊บ select ละทีนี้ท่านที่ใช้ AutoCAD ก็สบายเลยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นเลเยอร์ F1 นะครับเลเยอร์นี้ก็จะอยู่ในเลเยอร์ F1 เรียบร้อยนะครับคือทุกอันเนี่ยตอนนี้มันถูกรวมอยู่ในเลเยอร์เลเยอร์เดียวก็คือเลเยอร์0เห็นไหมครับเราต้องการจะแยกเลเยอร์มันโดยให้มันสัมพันธ์กับสีที่ export ออกมานะครับเราก็ทำอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆเช่นงานเสานะครับเดี๋ยวผมก็คลิกที่ผนังที่เป็นส่วนที่เป็นเสาแล้วผมก็เข้าไปดูใน Windows นะครับไป modify แล้วก็ property 204608นี่โอเคนะครับ True นะครับ Quick Selection เลือก Entity Drawing เลือก Line นะครับ
แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ equal เท่ากับเลือกสีที่เราต้องการก็คือสี204602046800ตรงนี้แล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะ select มาเฉพาะสีที่อยู่ตามโค้ดนั้นนะครับดังนั้นเราต้องวางแผนดีๆนะครับใน SketchUp อันนี้นะครับว่าเลเยอร์พวกนี้สีนะอย่าให้มันซ้ำกันมากนะครับนะครับอันนี้ผนังกับเสาผมอันนี้สีมันใกล้เคียงกันเห็นไหมครับแล้วบางครั้งมันเหลื่อมกันนะครับจนทำให้เวลา import ไปใน AutoCAD เนี่ยมันเลยยังได้ตัวเลขที่ไม่ค่อยมันเลยยัง select สีไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนี่ยทำอย่างผมเนี่ยอย่างฐานล่างเนี่ยโอเคเลยแยกชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการexport ไป AutoCAD สำหรับการ import นะครับสำหรับการ import ถ้า import แบบมืออาชีพเนี่ยนะครับผมขอปิดอันนี้ก่อนปึ๊บนะครับบางครั้งเราเริ่มงานเนี่ยนะครับเริ่มจากการเขียนแบบก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำเป็น 3D นะครับเราจะเอาไฟล์ AutoCAD ที่เราได้ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับมาที่เราสร้างเขียนเอาไว้เนี่ยมาใช้งานทำอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับงานที่ผมได้ให้ทุกท่านไปเนี่ยนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์เอาเป็นแบบบ้านของเรานี่แหละแบบบ้านฉบับเต็มดูในไฟล์ AutoCAD นะครับเป็นแปลนแล้วกันนะฮะอันนี้ผังบริเวณผิดอันเนี่ยอย่างนี้นะครับบางครั้งเราเขียนอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมครับอยากทำเป็น 3D นะครับทำยังไงขอให้ทุกท่านเนี่ยเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นในงานของเราออกไปก่อนนะครับเช่นอย่างเงี้ยนะครับสัญลักษณ์ผนังไม่จำเป็นนะครับลบออกไปเลยนะครับพวกลายแฮททั้งหลายนะครับพวกแนวเซกชันอะไรเงี้ยนะครับเอาแค่เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะครับแนวตัดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพอเวลาเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้เส้นยิ่งเยอะแล้วจะยิ่งงงนะครับเอาเท่าที่จำเป็นออกไปซึ่งครั้งนี้เดี๋ยวผมลองออกเข้าไปทั้งหมดก่อนนะครับให้เห็นนะฮะผมก็เอาอย่างนี้แหละนะครับจากนั้นเข้าไปก็ฟาขอให้ตรวจเช็คก่อนอันดับแรกตรวจเช็คก่อนว่างานของเราเนี่ยทำงานในหน่วยไหนเช็คนะครับหน่วยเข้าไปที่ Windows Model Info นะครับเลือกที่ Unit นะครับเปลี่ยนหน่วยวัดนะครับให้ใช้หน่วยเมตรนะครับไฟล์นะครับimport จากนั้นให้เลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการเปลี่ยนนามสกุลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้หายไปไหน dwg นะครับหรือ dwdxf อย่างนี้นะครับไฟล์นี้3แผ่นที่3ขีด3ผมเลือก option นะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเซตค่าหน่วยวัดที่เข้ามานะครับบางท่านไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้นะครับปรากฏว่าเอาเข้ามาแล้วไม่ได้สเกลนะครับต้องเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเมตรนะครับที่เหลืออันนี้ผมก็คิดว่าไม่จำเป็นนะครับเช่นการเอาไว้ตำแหน่งเดิมอะไรพวกนี้นะครับเราเอาไว้ตำแหน่งอื่นมันก็ได้คลิกเสร็จแล้วก็กด Openเรียบร้อยนะครับมันก็จะ summary บอกข้อมูลเราว่ามีเลเยอร์เท่าไหร่มีบล็อกกี่อันเส้นโค้งเส้นอะไรเท่าไหร่ยังไงนะฮะเสร็จแล้วกด cross ไปนะครับนี่มี animation แถมมาด้วยนะครับ top view โอเคจากนั้นนะครับจะเห็นว่าพวกตัวหนังสือเนี่ยมันจะไม่มาอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มาแต่ว่ามันจะลบหูลบตาพวกเส้นพวกนี้นะครับดังนั้นลบออกให้หมดนะครับถ้าอยากให้ตัวหนังสือมาใน SketchUp อันนี้เราต้องระเบิดมันก่อนนะครับต้องระเบิดมันให้มันกลายเป็นอ็อบเจกต์นะครับท่านที่ใช้ AutoCAD ของโรดีนะครับเสร็จแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยนะครับได้มาละทำยังไงดีเอ่ย
ถ้าเป็นเทคนิคผมก็จะโหดูสิครับเลเยอร์มามหาศาลเลยนะครับคือมันมาตามเลเยอร์ในเนี้ยนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นแล้วใช่ไหมครับเราก็รวมให้เป็นเลเยอร์เดียวโดยการสร้างเลเยอร์ชิ้นที่หนึ่งก่อนออโต้แคดเลเยอร์นะครับจากนั้น select ที่ layer AutoCAD layer นะครับเพื่อให้ตอนนี้เรากำลังจะย้ายทุก layer เลยนะครับให้มาอยู่ใน layer AutoCAD layer ผมก็คลิกที่ตัวล่างสุดนี้เลยแล้วก็ไปคลิกที่ตัวเนี่ยครับ deploy อันนี้คือมาจาก AutoCAD layer นะฮะเสร็จแล้วกดลบในที่นี้นะครับการลบเนี่ยมันจะบอกว่าจะย้ายนะครับเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ใน default layer ก็คือเลเยอร์ที่เลเยอร์0หรือเปล่าหรือจะย้ายไปอยู่ใน move layer ไปใน to current layer คือเลเยอร์ที่เรา active ทำงานอยู่ตอนนี้เรา active ที่เลเยอร์ AutoCAD layer อยู่ใช่ไหมครับเราก็เลือกที่ตัวนี้ถ้ากดตัวนี้ก็คือหายไปเลยนะครับลบ deleteคอนเทนต์คือลบออกไปเลยจากเครื่องเลยซึ่งอันนี้ผมเอาไว้ที่ move content to current layer นะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับก็จะเหลือเลเยอร์เดียวนะครับอันนี้มันออกไม่ได้มันทำงานอยู่นะครับยังครับเสร็จแล้วนะครับเขียนนี้ก็ยังยากอีกอยู่ดีนะครับก็ผมก็จะกรุ๊ปมันกรุ๊ปมันและล็อกเลเยอร์นี้ไว้คลิกขวานะครับล็อกเลเยอร์อย่าขยับขยื่นไปไหนนะครับจากนั้นค่อยสร้างเลเยอร์ใหม่เสาคานพื้นแล้วก็ลงมือทำงานของเรานะครับโดยทีนี้ก็จะเป็นการลากตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับก็สร้างเลยครับทีนี้ก็ต้องวางแผนก่อนนะครับอย่าลืมการวางแผนนะครับตรงไหนมันจะเป็นคอมโพเนนต์ตรงไหนมันจะเป็นกรุ๊ปนะครับจะตั้งชื่อมันว่ายังไงนะครับก็ลงมือนะครับทำงานนะครับประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมีงานในบางประเภทนะครับที่โอ้โหมีเซอร์เฟสมามีเอชมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าจะสร้างเฟสในครั้งเดียวเนี่ยคือผมได้ใส่ไว้ในหนังสือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าเวอร์ชั่น2013นี่รู้สึกเหมือนลง create phase ไม่ได้ make phase ไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ